ข้อต่อมานะคะให้ใช้ปริพันธ์3ชั้นเพื่อหาปริมาตรของทรงตันในอัตภาคที่1ที่ถูกปิดล้อมโดยทรงกระบอก x ยกกำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ4และระนาบ y เท่ากับ3นะคะโอเคทีนี้จากนะคะ v ก็คือปริมาตรของทรงตันที่เราต้องการหารนะคะอยู่ในรูปของปริพันธ์2ชั้นใช่ไหมคะของ f(x,y, dA) บนบริเวณ R หรือถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของปริพันธ์3ชั้นก็จะเป็นปริพันธ์3ชั้นของ1 dV นะคะ dV ก็ถ้าแตกออกมาก็คือ dz dx dy dz dy dx นะคะที่ครูพูดไปแล้วว่ามันได้6แบบนะคะบนนะคะรูปทรงเนี่ยนะคะดีนะคะโอเคทีนี้นะคะเราสนใจปริมาตรของทรงตันในอัตภาคที่1นะคะที่ถูกปิดล้อมด้วยทรงกระบอกนะคะ x กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ4นะคะและระนาบ y เท่ากับ3โอเคนี่ก็คือรูปทรงกระบอก x ยกกำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยพิจารณาในระนาบ x z นะคะตรงนี้ก็คือวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็มองว่าอันนี้ก็คือจุดศูนย์กลางที่จุด00นะคะจุด00ในที่นี้หมายถึง x เป็น0 z เป็น0ใช่ไหมคะแล้วก็รัศมีตรงนี้2หน่วยนะคะนะคะโอเคจริงๆเจ้าทรงกระบอกนี้มันก็ยาวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะฝั่งนี้เนี่ยนะคะยาวออกไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากเป็นไงคะไอ้เจ้าปริมาตรที่เราต้องการหาเนี่ยนะคะของทรงตันเนี่ยนะคะถูกปิดด้วยทรงกระบอกและระนาบ y เท่ากับ3จริงๆแล้วระนาบ y เท่ากับ3ก็คือ1แผ่นใช่ไหมคะ1แผ่นเนี่ยนะคะแต่เนื่องจากว่าพอตัดกับเจ้าทรงกระบอกปุ๊บนะคะมันก็เลยได้เป็นรูปนี้ออกมานะคะนี่นะคะได้เป็นรูปนี้นะคะที่ครูวาดให้ดูนะคะตัดกับระนาบ y เท่ากับ3ขอโทษทีตัดกับระนาบตรงนี้นะคะ y เท่ากับ3โอเคเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเราก็เขียนปริมาตรให้อยู่ในรูปของปริพันธ์3ชั้นนะคะก็คือปริพันธ์3ชั้นนะคะของ1พอเป็น dv ตรงนี้นะคะเราก็มีสิทธิ์เลือกว่าเราจะเลือกเป็น dz dx dy dz dy dx dy dx dz นะคะโอเคซึ่งในที่นี้เรามองว่าครูจะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะคะเทียบ y ก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยมองว่ามันอยู่ในระนาบ x z ใช่ไหมคะแต่เราอินทิเกรตคู่กันตอนหลังก็คือเจ้า dz dx หรือ dx dz นะคะโอเคทีนี้เราก็เทียบอินทิเกรต1 dy ก็ได้ y นะคะจำกัดเขตจากไหนคะ0ถึง3ใช่ไหมคะ y ก็เรามองตามแกน y ไปเลยนะคะเนี่ยพอมองตามแกน y ก็สตาร์ทจาก y เท่ากับ0ใช่ไหมคะถึง y เท่ากับระนาบที่ปิดตรงเนี้ยก็คือ y เท่ากับ3นะคะ y เท่ากับ0ถึง3แล้วก็เจ้า dx dz แล้วก็ติดไว้ก่อนว่าอยู่ในอนาบริเวณ R นะคะโอเคอินทิเกรต1 dy ก็ได้ y นะคะทีนี้ครูจะเปลี่ยนพิกัดจากระบบพิกัดฉากให้อยู่ในรูปของพิกัดเชิงขั้วเราก็มองว่า dz dx ของเราเนี่ยหรือ dx dz ก็อยู่ในรูปของเหมือน dx dy ที่เขียนให้อยู่ในรูปของ R dr d theta ใช่ไหมคะเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของ r dr d theta นะคะโอเคเมื่อกี้เรายังจะไม่ได้จำกัดเขต y จาก0ถึง3นะคะโอเคทีนี้เราก็มองว่าเราแทน y ด้วย3ลบด้วยแทน y ด้วย0ก็ได้3นะคะก็จะกลายเป็น3 r dr d theta ทีนี้เรามามองนะคะพอเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของพิกัดเชิงขั้วนะคะรูปที่เราเห็นนะคะใน2มิตินะคะก็คือรูปนี้ใช่ไหมคะก็คือไอชิ้นที่เราที่ครูแรงเงาสีแดงเนี่ยนะคะซึ่งถ้าไปมองที่เราไปมองรูปนี้นะคะไปมองในระบบ2มิตินะคะแกนของเราก็คือแกน x กับแกน z ถูกไหมคะ
แล้วก็จุดศูนย์กลางอยู่ที่ขั้วอันดับ00รัศมี2หน่วยนะคะก็สอดคล้องกับสมการนี้ x กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นถ้าครูเลือกอินทิเกรตเทียบ x ก่อนใช่ไหมคะทีนี้ครูก็สร้างแท่งขนาด x ทีนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าจากเดิมเราสนใจหาปริมาตรของทรงตันในอัตภาคที่1เพราะฉะนั้นอัตภาคที่1ก็คือซีกนี้ถูกไหมคะซีกบนซีกที่ทั้ง x และ z เป็นค่าบวกนะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเลือกครูเลือกอินทิเกรตเทียบ x นะคะด้วยอินทิเกรตก็สร้างแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยขนานแกนอะไรคะขนานแกน x ใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่า x เราสตาร์ทจาก0ถึงจัดรูปตรงนี้นะคะจัดรูปเสร็จปุ๊บได้ตัวนี้ถึง x เท่ากับฝั่งซ้ายเนี่ยคือค่าลบฝั่งขวา x เป็นบวกใช่ไหมคะก็คือ x เขียนให้อยู่ในรูปของบวกลบสแควร์รูท4ลบ z ยกกำลัง2ได้แต่ตอนที่เราเลือกขอบเขตของการอินทิเกรตจริงๆ x ของเราก็สตาร์ทจาก0ถึงไหนคะถึงสแควร์รูท4ลบ z กำลัง2ใช่ไหมคะโอเคแต่เรามองว่าเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของพิกัดเชิงขั้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือซีกบนนะคะจริงๆเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วว่ามันเป็นทั้งวงถูกไหมคะแต่เราสนใจซีกอัตภาคที่1ก็คือซีกบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่า R ของเราเนี่ยโดเมนโทษทีค่ะ R ก็คือรัศมีเนี่ยนะคะเราก็จำกัดเขตจากไหนคะจาก0ถึง2แล้วก็เซต้าเราก็กวาดจากไหนคะ0ถึงพายส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นเราดูรูปเป็นหลักแล้วก็เปลี่ยนระบบพิกัดนะคะ r ของเราจาก0ถึง2เซต้าจาก0ถึงพายส่วน2นะคะโอเคเมื่อกี้เราได้ตัวอินทิเกรตเป็น 3r นะคะแล้วก็เราอินทิเกรตเทียบ r กันต่อเพราะอินทิเกรต 3r เทียบ r ก็ได้ 3r ยกกำลัง2ส่วนนะคะจำกัดเขต r จาก0ถึง2แล้วก็อินทิเกรตเซต้ากันต่อนะคะโอเคทีนี้ตรงนี้ครูดึง3ส่วน2ออกมาก็จะเหลือ r ยกกำลัง2จำกัดเขต r จาก2ถึง0นะคะจาก0ถึง2โทษทีนะคะเราก็แทน r เป็น2ก่อนก็เป็น4ลบ0ก็ได้4แล้วก็อินทิเกรตเทียบเซต้าก็จะเป็น4เซต้าใช่ไหมคะจำกัดเขตจาก0ถึงพายส่วน2นะคะก็ตัวนี้ก็ตัดทอนได้นะคะสรุปสุดท้ายเราได้ v เท่ากับหรือปริมาตรของทรงตันที่เราต้องการเนี่ยก็คือ3พายลูกบาศก์หน่วยนะคะ